ประเด็นต่อมาเอาให้ครบจบไปในคราวเดียวคุณสมบัติรัฐมนตรีท่านผู้ชมผมฟังแล้วบังเอิญคือเดินผ่านไปผ่านมาตรงไหนเนี่ยได้ยินหมดเลยคุณทักษิณได้ยินคุณทักษิณกรณีพูดถึงคุณสมบัติเนี่ยต้องไิไพูด<อ>ชัดเลยว่าสุดท้าย <ทำ S 1> จะอยู่<า>ที่กฤษฎีกาต่อไปหนังสือมา<ช>เท่านั้นเลย คือคุณทัศนิลบอกทุกอย่างต้องเป็นไปตามกติกาถ้าคณะกรรมการกฤษฎีการระบุเป็นรายลักษณ์อักษรออกมาเนี่ยถ้าผ่านก็คือผ่านไม่ผ่านก็คือไม่ผ่าน,นไม่อย่างนั้นนายกจะอยู่ในฐานะแบบคราวที่แล้วซึ่งมันไม่ดีเลยอแล้วก็บอกเลยใช่ไหมต้องไปคนที่สุ่มเสี่ยงนะขะ่าวก็เลยถามว่าแล้วคนที่สุ่มเสี่ยงก็แสดงว่าจะไม่ได้ให้เข้าร่วมเลยใช่ไหมคะมคุณนักนศิลป์ตอบว่าสุ่มเสี่ยงก็ไม่ควรนี่นไปเดินผ่านมาจากไหนรู้ถึงขนาดว่าสุดท้ายจะใช้จดหมายกฤษฎีการนี่แหละ ตอบกลับมาว่ายัางไงเป็นลายลักษณ์อักษรเลยตามนั้นเลยผา่ผานก็ผ่านไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านอ้าวรัฐบาลมาตลอดก็น่าจะเป็นฝ่ายที่ถูกต้องสตุถแล้วคนเอกชนนี่ไม่ได้ทวไม่ใช่เรื่องเกิดชนิกาต้องเรื่องที่รรรเรื่องถามเรื่องคุณนะสมบัติของคุณธรรมนัสอะคะ่ะที่อาจจะทำให้ไ<า>ม่ได้เป็นธรรมนัติเ<า>ร,ร,รื่องคุณสมบัติของคุณธรรมนัสอะ ค่ะ,ะคุณทักษิณก็บอกเลยใช่ไหมว่า,าอยู่ที่กฤษฎีกาค่ะให้ระบุเป็นละละอักษรก็เป็นลาลักษณ์อัษรเลยผ่านก็ผ่านไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านไม่อย่างนั้นนายกจะอยู่ในฐานะแบบคราวที่แล้วมีไหมฮะมมมมอ้า แล้ว <พา S 2> จริงๆงอะพอนักข่าวถามต่อว่าคนสุ่มเสี่ยงก็แสดงว่าไม่ให้เข้าร่วมเลยใช่ไหม,มคุณทั้งเสิยงก็เลยตอบว่าถ้าสุ่มเสี่ยงก็ไม่ควรทุกคนควรต้องเสียสละให้บ้านเมืองเดินไปได้ต่อเนื่องอ่ะอันนี้พูดก,กันตรงๆก็คือแกนบบรัฐบาลโดยเฉพาะเพื่อไทยเขาจะยกภาระให้เกียริยกริกาและขอให้เป็นกติกาผมเดาอย่างนั้นนะะไม่ได้ไปเดินผ่านที่ไหนฟังจากที่ให้สัมภาษณ์จากหลายฝากฟังคืออาส่งมา เกิดชตกาขาตอบไปแล,แล้วสอนถ้าได้ก็ได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็คือนิกิติการผ <คา S 2> ัวไหมเกิดเชนิการปกติเขาจะถามเฉพาะคนมีปัญหาหข้อสงสัยปกติเป็นหน้าที่เฉพาะสํานักง,งานเลขาธิการคณะมนตรีแต่คราวนี้เกิชดชติกาเมื่อวานผมฟังดูตรวจทุกคนเลยท่าบูชอม <คา S 2> ตรวจทุกคนน่ะ,ะนึกภาพดูเถอะ คุณประกอบนินประพันธ์เลยค่ะกฤษฎีกาค่ะอ,อ่ไม่เคยมีครั้งไหนหรอกน้องไปนี่เป็นครั้งแรกกฤษฎีกาเนี่ยเขาจะตอบเฉพาะที่สงสัยใช่ไหมค่ะคราวนี้นอกจากจะถามว่าใครถึงแกนนํารัฐบาลคุณหมอมิงกับคุณพรมินถึงบอกรีบส่งมาสงมา่สงมาเกินก็ได้เดี๋ยวจะส่งไปตรวจและต้องการคําตอบไปลากสอนถูกไหมค่ะเออนั่นก็แปลว่าโอ้โหอตอนนี้ระดม ไม่พูดเลยเมื่อวานท่านทํามือท่าปิดปากแล้วนักข่าวก็เลยถามย้ําว่าคุณธรรมนัฐเคยมีคดีอยู่ต่างประเทศขาดคุณสมบัติไหมท่านทํามือแบบจุ๊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 มืออย่างเนี้ยเหรอตอนแรกท่านปิดปากก่อนแล้วเดี๋ยวมีท่านึงต่อมาจุ๊จุ๊ยางงั้นเหรออในรถนี่แหละนี่ไงอืค่ะอเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่กําหนดเกณฑ์เอาไว้แล้วอืว่าเอาชื่อมา ให้กฤษฎีกาเขาดูกฤษฎิกาดูแล้วให้ตอบมาเป็นัอักษรแล้วคาดว่าจะถามครบทุกจริยธรรมเลยเอามันทุกข้อเลยจริยธรรมพูดำลำรองตาแหน่งการเมือง,งเชื่อมมาจากจริยธรรมตุลาการสารมโน,นเนี่ยค่ะอากรณัตตรวจข้อที่หนึ่งข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่ข้อที่ห้าข้อที่เจ็ดเจิบถามมาให้หมดเลยเดี๋ยวจะหา,าไม่ถามค่ะแล้วนึกดูเธอปกติกี่วันสามวันสามวันคือเฉพาะคนที่มีข้อสงสัยถึงส่งค่ะแต่คราวนี้อย่างน้อยเนี่ยสามสัปดาห์ค่ะ คอรมอไม่เร็วทั้งผูชมอะ